จังหวัดสงขลานะคะที่ร้านสามัคคีสปอร์ตค่ะร้านนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าที่อยู่ในเขตนครหัดใหญ่นะคะเทศบาลนครหัดใหญ่ก็นำเสื้อสีขาวค่ะและสีกรมท่าทั้งหมด 3,000 ตัวนะคือสีเหล่านี้เป็นสีที่สุภาพสามารถใส่ไว้ทุกได้ก็นำมาแจกให้กับประชาชนฟรีค่ะให้ฟรีคนละ2ตัวนะคะที่เขาหยิบออกมาจากกล่องผ้านี่แหละคุณผู้ชมก็มีทั้งสีขาวมีทั้งสีกรมท่านะคะเพราะว่าตอนนี้สีดำขาดตลาดมากแม้กระทั่งผ้าดิบที่ยังไม่ได้นำมาตัดเป็นเสื้อนะคะก็แทบจะไม่มีในท้องตลาดแล้วขนาดนี้โรงงานก็ผลิตไม่ทันค่ะพอประชาชนในพื้นที่ทราบข่าวหรือบางคนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาพอเห็นมีการแจกเสื้อกันฟรีแบบนี้ก็ทยอยกันมารับเสื้อฟรีเพราะว่าเขาแจกวันนี้เพียงแค่วันเดียวนะคะคุณสุภวรรณใช่ค่ะหลายคนก็นำเสื้อยืดสีขาวสีดำที่ทางร้านมีอยู่แล้วเนี่ยก็มาแจกให้นะคะจะเห็นว่าเห็นรอยยิ้มของผู้ที่มารับแจกจำนวนมากทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็บางร้านเนี่ยอาจจะฉวยโอกาสขายเสื้อในราคาแพงช่วงนี้นะคะก็ถือว่าการแจกเสื้อฟรีแบบนี้เพื่อเป็นการทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะซึ่งทางร้านเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยอาจจะเทียบไม่ได้เลยด้วยซ้ำกับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำให้กับประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ครองราชย์นานถึง70 ปีค่ะ